มาดูของเพื่อไทยวันประชุมพักเขามีเมสเซจอะไรบ้างแน่นอนครับเรื่องของแลนด์สไลด์ครับเก้าอี้ในสภาเกิน250นี่คือรวมทั้งเขตและก็ปาร์ตี้ลิสต์ชูนโยบายแลนด์สไลด์ชนะอย่างเดียวไม่พอสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปเกิน250 ขึ้นไปเลยครับพักภูมิใจไทยพักภูมิใจไทยเลือกตั้งครั้งหน้าหวังได้ส.ส.ครบทุกเขตที่ส่งเกิน100คนกะไม่ตกเลยหรือพี่หนูและก็เสนอชื่อ1คนครับเป็นใครก็ได้ที่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็คือคุณอนุทินนั่นแหละลีลาน่าดูนะหนูนะประชาธิปัตย์ประชุมรับรองรายงานการประชุมปรากฏว่ามีการซักถามถึงท่าทีของหัวหน้าพรรคเราถึงบอกปัญหาภายในพรรคกำลังกัดกร่อนประชาธิปัตย์ฝ่าด่านนี้ได้ด่านนี้ได้ก็ไปต่อฝ่าด่านนี้ไม่ได้อันนี้ก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและในการประชุมพักเนี่ยยังมีแบบเสียงนะนี่หัวหน้าสู้หัวหน้าสู้สู้อีสานสู้สู้หัวหน้าสู้สู้ด้วยตอนนี้ต้องบอกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ถูกแรงกดดันจากข้างนอกและข้างในโดยเฉพาะข้างในเนี่ยหนักหนาเอาการชาติพัฒนาล่ะพี่วีโอ้ชาติไทยชาติไทยพัฒนานะดูหัวหน้าพักอยู่นู่นมีข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าพักชาติไทยพัฒนาจะมีการยุบรวมกับทางใดทางหนึ่งหรือดึงใครคนใดคนหนึ่งวันนี้ชัดเจนไม่ยุบพักยุบไปรวมกับพักใดเด็ดขาดสิ่งที่พักจะไม่เปลี่ยนแปลงคือยึดสัจจะวาจาทำงานแบบพี่น้องไม่เป็นประเด็จการรวมทั้งรักษาและดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นี่คือบรรยากาศทางการเมืองเรานำมาสรุปให้เห็นว่าการประชุมพักในระยะที่ผ่านมาท่าทีของแต่ละพักเป็นเช่นไรทุกคนประกาศชัดพร้อมที่จะลงสนามปีกรองยังไม่เชิดเลยนี่คือเดือนเมษา กี่พักไปดูเอาไล่ตั้งแต่นู่นพลังประชารัฐมาก่อนเมษา3เมษา20เมษาพักสร้างอนาคตไทยนี่23เมษายนไล่เรียงทีเดียวพรวดประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติพัฒนาพอวันที่24เมื่อวานเนี่ยพักเพื่อไทยพักชาติไทยพัฒนาพักรวมพลังประชาชาติไทยแล้วก็วันที่30พรรคประชาไทยและหลายๆพรรคเนี่ยเห็นการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างที่มีนัยยะที่สำคัญยิ่งพรรคใหญ่ทั้งหลายพรรคเล็กทั้งหลายล้วนแล้วแต่เปิดโพยรายชื่อกันออกมาชัดเจนที่สุดตอนนี้นี่ดูดิว่านี่คือคู่ชิงในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยโชคดีจริงๆมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายพรรคเพื่อไทยมี3ชื่อเหรอ3ชื่อมีใครบ้างอ่ะตอนนี้พี่โอตอนนี้นะ เขาบอกว่า1แน่นอนชัยเกษมนิติสิริยืนพื้นทำไมไม่มีรูปเลยอ่ะคนนึงต่อมายืนพื้นอีกคนนึงตอนนี้พยายามที่จะดันอยู่ดันให้ลอยอยู่ดันอุ้งอิงให้ลอยครับเหรอค่อยตัดใจที่ตอนนี้นะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกำลังถูกดันให้ลอยอยู่อีกคนล่ะอีกคนนึงอุบไตไว้รอให้บรรยากาศเข้าสู่ไคลแม็กก่อนเป็นนักธุรกิจนักการเมืองอีกคนนึงน่าจะเป็นนักธุรกิจนะจะรู้นะชาติไทยพัฒนาแน่นอนครับคุณวรวุฒิศิลปะอาชาตอนนี้โดดเด่นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พยายามที่จะชูเรื่องของเนสซิโร่เรื่องของกรีนมาทางนี้เลยที่อยู่กระทรวงทรัพย์ด้วยเนี่ยสมัยใหม่ภูมิใจไทยประกาศชัดโดยหัวหน้าพรรคพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีแต่พรรคภูมิใจไทยประกาศตนชัดเจนที่สุดครับถ้าเกมการเมืองเป็นอีกรูปแบบหนึ่งและไม่ยึดโยงกับประโยชน์ประชาชนนั่นแน่พร้อมที่จะไม่เข้าร่วมเช่นเดียวกันจะไม่จับมือเพื่อไทยเหรอจับมือเพื่อไทยไหมคิดว่าสัญญาณอย่างนั้นบอกไปถึงคนแดนไกลครับพลังประชารัฐโอ้นี่ชัดเหรอเสนอลุงตู่ไม่ชัดไม่ชัดไม่ชัดพลังประชารัฐยังไม่ประกาศชัดถ้าพรรคอื่นเลยพลังประชารัฐตอนนี้สนับสนุนลุงตู่แต่อนาคตไม่รู้และตอนนี้ก็ยังไม่รู้หมู่รู้จ่านะครับประชาธิปัตย์ทั้งหมู่ทั้งจ่าตอนนี้ตีกันเละเลยครับตีกันเละจริงมันไม่ใช่เรื่องศึกภายนอกหรอกครับเป็นเรื่องศึกภายในของประชาธิปัตย์แต่ถึงตอนนี้คุณจุรินทร์ยังเป็นหัวหน้าพรรคนะและท่านอดีตนายกชวนเนี่ยก็สนับสนุนเต็มที่สนิมเกิดในเนื้อในตนเช่นไรประชาธิปัตย์ตอนนี้กำลังศึกภายในกำลังปะทะกันอย่างดูเดือดว่ากันว่ามีก๊ก2ก๊กครับที่กำลังต่อสู้กันอย่างรุนแรงที่สุดนั่นคือก๊กคุณจุรินทร์กับก๊กคุณอภิสิทธิ์เพราะเรื่องภายนอกเนี่ยมันถูกโยงมาเป็นเรื่องภายในและทั้งสองฝ่ายแน่นอนครับถ้าเป็นศึกภายในมันต้องหาจังหวะใช่นี่เป็นเรื่องของจังหวะทางการเมืองพักต่อไปพี่โอรอดูกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ว่าจะเอากันอย่างไรเพราะตอนนี้ตบเท้ากันปุ๊บจะหยุดได้หรือไม่ครับพักสร้างอนาคตไทยถือว่าประชุมล่าสุดเนี่ยมีความชัดเจนวันที่21เมษายนเนี่ยประกาศชัดเจนว่า
จะสนับสนุนให้ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยแคนดิเดตนายกนี่พรรคแก้เรื่องเศรษฐกิจคุณสมคิดเปิดตัวอยู่ในถ้ำตั้งนานตอนนี้โผล่ขึ้นมาเรียกว่าจะสร้างความฮือฮาหรือไม่รอให้ปีกลองเชิดก่อนตอนนี้ชูออกมาให้เห็นภาพอ่ะพรรคเสรีรวมไทยพรรคเล็กแต่เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนะได้25เสียงเหรอฮะต้องได้25เสียงนะเสนอชื่อได้เนี่ยเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทครับได้56เสียงไม่ต้องมาเสนอชื่อนะเดี๋ยวประชาชนเสียงส่วนน้อยครับนี่คือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและที่ผ่านมาวันประชุมพีโอแต่ละพรรคก็ชอบบอกว่าตัวเองจะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ไหนดูไปดูคร่าวๆที่ถ้ารวมแล้วเนี่ยเกือบจะพันนึงแล้วเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกเขา250ขึ้นและชูนโยบายแลนสไลด์เพื่อไทยชนะอย่างเดียวไม่พอต้องแลนสไลด์อุ้งอิงประกาศชัดเราจะต้องเข้าไปยึดเอาอำนาจรัฐกลับมาจากการแลนสไลด์ให้ได้นี่พลังประชารัฐประจำพลังประชารัฐเมื่อวันที่3เมษาทั้งลุงป้อมและผอ.พักนะคุณสุชาติชมกลิ่นก็มั่นใจว่า150ขึ้นนี่มันปาไป400แล้วนะภูมิใจไทยภูมิใจไทยหลักร้อยก็เป็น500แล้ว500ครบแล้วพอแล้วแค่นี้พรรคอื่นไม่ต้องแล้วเหรอไม่ต้องแล้วประชาธิปัตย์เนี่ยก็ตั้งแบบมากกว่าเดิม51 plus 51เนี่ยพลัสเนี่ยมันเกี่ยวข้องถ้าต่ำกว่านี้ลาออกยกพรรคครับใช่51อ้าว200 551ชาติไทยพัฒนา25ขึ้น576ขึ้นเสรีรวมไทย25ขึ้น800ยังนี่76แล้วใช่มั้ยบวกอีก26 90 91 591นี่ไม่นับก้าวไกลอีกนะสสท่วมประเทศไทยครับครับสสนี่ความคาดหวังว่าจะได้สสแต่เป้าหมายทุกพรรคมีไว้ให้พุ่งชนครับ